นิทานอีโศเรื่องชาวประมงกลางท้องทะเลยามเย็นมีชาวประมงจับปลาโดยวิธีลากอวนถึงกลางทะเลก็ลากอวนลงทะเลปล่อยสักครู่ก็ลากอวนดูรู้สึกว่าอวนหนักเขาคิดว่าได้ปลาและคงเป็นปลาตัวใหญ่ชาวประมงคนหนึ่งจึงพูดกับเพื่อนว่าวันนี้พวกเราคงได้ปลาเยอะเพราะอวนหนักมากเรามาฉลองกันก่อนเถอะ ครั้นต่อมาก็ลากวนขึ้นเรือก็พบว่ามีปลาอยู่สามถึงสี่ตัวพวกเขาต่างเศร้าโศกเสียใจยิ่งนักชาวประมองอีกคนได้พูดออกมาว่าหยุดเศร้าเสียใจเถอะเพื่อนเพราะว่าร้องไห้คร่ำควรโย่ไปปลาก็ไม่ติดอวนมาหรอกข้าว่าความทุกข์มันก็ปะปนไปกับความสุขโอกาสหน้าเราค่อยกลับมาแก้มือกันใหม่ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าได้คาดหวังอะไรมากเกินไปเพราะมันอาจไม่เป็นอย่างที่หวังก็ได้พุทธภาษิตทุกย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล